รู้หรือไม่เด็กอ้วนมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกมากกว่าเด็กผอมพอดแคสต์รีวิววันนี้นะคะกับรายการโรงหมอค่ะพาไปรู้จักกับโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งถ้าหากอาการรุนแรงเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะกับเด็กอ้วนเพราะว่าความอ้วนเนี่ยทำให้ดูเหมือนเป็นคนแข็งแรงแต่ไม่ค่อยแสดงอาการค่ะแล้วเด็กอ้วนเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรอีกบ้างเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกไปฟังกันค่ะโรคไข้เลือดออกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอาการรุนแรงเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยบางคนก็จะเป็นแค่ไข้สูงสักวัน2วันแล้วก็หายเหมือนเป็นไวรัสตัวอื่นทั่วไปแต่ไข้เลือดออกบางคนก็คือพอไข้สูงประมาณ 3-5 วันแล้วหลังจากไข้ลงเนี่ยแทนที่เด็กจะสบายดีเล่นได้ละเลงเนี่ยก็มีภาวะเลือดออกหรือมีภาวะช็อกขาดน้ำในช่วงที่ไข้ลงแต่ละคนที่มีภาวะช็อกกับเลือดออกเนี่ยก็จะรุนแรงไม่เท่ากันแต่ที่เราเจอว่าเด็กอ้วนเนี่ยมีภาวะช็อกหรือมีภาวะเลือดออกเนี่ยที่รุนแรงกว่าเนี่ยส่วนนึงเป็นเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กอ้วนนะคะอาการแสดงเนี่ยมันอาจจะดูแลดูยากเช่นเขาก็ดูเป็นเด็กแข็งแรงดีนะคะคุยรู้เรื่องดีตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีบางครั้งเนี่ยหรือเลือดออกเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นชัดมากเช่นเลือดออกตามผิวหนังเล็กๆหรือเลือดกำเดาไหลและนอกจากนั้นเนี่ยในเด็กอ้วนเนี่ยที่เราเจอก็คือว่าถ้าเขามีภาวะช็อกขึ้นมาเนี่ยการเปิดเส้นเลือดเช่นต้องให้สารน้ำอะไรเงี้ยค่ะเขาจะทำได้ยากกว่าเด็กผอมทั่วไปเพราะว่าเส้นเขาก็จะไม่ค่อยจะเห็นร่วมกับมีไขมันเยอะบางทีการเปิดเส้นเลือดหรือการให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งทำให้การรักษาการตรวจเลือดหรือการให้ยาหรืออะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะทำให้มันช้ากว่าปกติได้แล้วก็ด้วยความเป็นเด็กอ้วนเองเนี่ยก็จริงๆไข้เลือดออกเนี่ยในเหมือนภาวะอ้วนเนี่ยมันจะมีอาการอักเสบของตัวโรคเนี่ยเยอะขึ้นเหมือนคนไข้โควิดที่เราเห็นกันไหมคะคนไข้โควิดคนที่อ้วนเนี่ยก็จะมีอาการเยอะไม่ว่าจะแก่ไม่แก่โรคประจำตัวไม่โรคประจำตัวแต่ว่าอาการของโควิดเขาจะเยอะกว่าของไข้เลือดออกนี่ก็คล้ายๆกันค่ะเหมือนอาการอักเสบของโรคอะค่ะมันจะรุนแรงกว่าในเด็กที่ผอมปกติฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกได้กับรายการโรงหมอในตอนเด็กอ้วนทำไมเสี่ยงไข้เลือดออกมากกว่าเด็กผอมได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้คุณยังสามารถฟังได้ผ่านช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันได้กับ Podcast Review นะคะ